เอาเรื่องของแนวความคิดของเรามา,ามานำเสนอมาแชร์กันมาดิสคัตกันมาร่วมให้ความเห็นกันนะครับก็คงไม่ได้มา,อาบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่าง,งานั้นหรือเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางสวทชที่ให้เกียรติผมมากๆเลยในการที่เชิญให้มา เป็นวิทยากร์หรือว่ามาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับหัวข้อที่ทางท่านให้มาก็จะเป็นเรื่องของทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยนะครับจากอดีตสู่อนาคตนะซึ่งส่วนใหญ่อดีตเนี่ยผมก็จะจำไม่ค่อยได้นะครับรู้แต่ปัจจุบันนะฮะอนาคตก็อาจจะพอเดาได้นิดหน่อยนะครับก็พยายามจะลืมอดีตซนะเพราะอดีตมันอาจจะ มีทั้งขื่นขมมีทั้งสุขสมหวังแต่พยายามจะไม่ค่อยนึกถึงอดีตมากนะครับก็จะขออนุญาตเนื่องจากว่าเวลาเราก็มีประมาณสัก45นาทีถึงถึง50นาทีนะครับก็ขออนุญาตคุยคร่าวๆนะเบื้องต้นว่าสัตว์น้ำในโลกเนี่ยนะครับผมคิดว่าสไลด์อันนี้ รูปนี้ก็คงจะเห็นอาจจะจนเบื่อแต่ผมไม่อยากจะรีมายหรือจะทบทวนกันอีกครั้งว่าวันนี้จริงๆสัตว์น้ําของเราเนี่ยการพาะเลี้ยงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับส่วนเรื่องการจับแน่นอนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าวันนี้มันก็มีกฎหมายมากมีเรื่องของการกีดการเรื่องของการระบุเป็นข้อห้ามนะรวมถึงมีผลต่อเรื่องของการค้าขายไม่เฉพาะสัตว์น้ำนยะเป็นผลถึงเรื่องของการนําเข้าส่งออก ของนผิดพันธุ์ต่างๆหรือเรื่องของทางการด้านการเมืองนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในโลกนะก็คงไม่ใช่จํากัดอยู่ที่เมืองไทยนะความก้าวหน้าเนี่ยในด้านเทคโนโลยีนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเราก็จะเห็นนะครับที่มีทางในที่เราเจออ่านดูใน y o u t u b e นะครับ หรือแม้กระทั่งว่ามีเปเปอร์ส่วนใหญ่ก็จะเห็นจากในกลุ่มประเทศยุโรปในอเมริกาแต่จริงๆแล้วไทยเองก็มีความสามารถสูงมากนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเ,ออเมืองไทยเองเนี่ยในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองไทยเหมือนกันนะครับเรามาลองดูว่าในอนาคตนะครับว่าถ้าเรา ลองจินตนาการไปว่าถ้าอีกสัก30ปีนะครับข้างหน้านะถ้าพลเมืองเราเนี่ยนะบนโลกใบนี้เนี่ยมีสัก9,000ล้านหรือมากกว่านั้นนะครับอาหารเราจะต้องการเพิ่มเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยทุกคนก็อาจจะยังมองไม่เห็นว่าอ่อสิบปี30ปีข้างหน้าเป็นยังไง แต่ก็มีคนทำเรื่องนี้ให้เรานะศึกษาวิจัยหรือโฟกัสไปข้างหน้าให้เราว่าเอ้สามสิบปีข้างหน้าคนมีประมาณห้าพันล้านความต้องการอาหารมันไม่ใช่อาจจะแค่เท่าปัจจุบันแล้วมอาจจะต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็มีคนทำนายว่าอีกสามสิบปีข้างหน้าความต้องการอาหารอาจจะต้องมากกว่าปัจจุบันถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราจะหาจากที่ไหนจะจับจากธรรมชาติคงไม่ได้ เราจะไปกินผักกินพืชแน่นอนอาจจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นแต่เราจะพื้นที่ที่ไหนเพาะปลูกมันคงจะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีก็มาเกี่ยวข้องแล้วเทรนด์ของอาหารวันนี้หรือในอนาคตมันจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าคนที่ทำธุรกิจก็ต้องคิดนะักวิทยาศาสตร์นะักวิจัยก็ต้องคิดนะเพราะจะต้องตอบโจทย์แน่นอนคนเราไม่มีอาหารไม่ได้นะเราก็อยู่ได้ด้วยอาหาร แต่ว่าอาหารจะเป็นยังไงออกมารูปแบบไหนนะครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องฝากพี่ๆฝากอาจารย์ก็คงจะต้องมาหาทางนะวิจัยนะค้นหาว่าเราจะต่อสู้กับความต้องการอาหารในอนาคตยังไงอันนี้ก็เป็นภาพนะเป็นฮีทแมปที่เราเห็นกันว่าในประเทศเหล่านี้เนี่ยเรายังมีคนบนโลกของเราใบนี้เนี่ยยังมีคนขาดอาหารอยู่ไหมแน่นอน ในปัจจุบันเองเราไม่ต้องไปเพิ่มถึง50%เราก็ยังเห็นว่าบนโลกใบนี้ของเราก็ยังมีประชากรอีกมากที่ยังขาดแคลนอาหารนะครับนะมาดูเรื่องของแล้วเรื่องของสัตว์น้ำแหละเป็นยังไงก็จะเห็นว่ามันก็มีความแตกต่างกันในบางประเทศก็โ,โหบริโภคสัตว์น้ำมากโดยเฉพาะกลุ่มในประเทศยุโรปในอเมริกาเหนือนะครับบางประเทศในอเมริกาใต้ในเอเชียก็จีนก็นิยมกินสัตว์น้ำมากกินปลา กินกุ้งนี่ก็ถือว่าวันนี้ก็ที่เราส่งออกกันหลายๆประเทศทั่วโลกไปยังจีนเนี่ยนะครับก็จีนก็นิยมกินกุ้งมากแลนะวันนี้บริโภคกันทีเป็นเป็นอาจจะบอกว่าหลักนะมากกว่า1.5ล้านตันต่อปีนะซึ่งเดิมทีเป็นผ,ผู้ผลิตก็กลายเป็นผู้บริโภคผู้นําเข้าโดยปริยายนะเพราะว่าเรื่องของความนิยมเรื่องของประชากรเรื่องของปัญหาการผลิตภายในประเทศเองอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่า เรายังมีโอกาสอีกมากในเรื่องของเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่จะผลิตอาหารนะซึ่งจะเป็นอาหารซึ่งเหมาะสมกับมนุษย์นะครับในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะประชากรเพิ่มขึ้นการเพาะเลี้ยงก็เพิ่มขึ้นการบริโภคสัตว์น้ําก็เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเทรน์ให้เราเห็นนะครับเราก็มาดูสัตว์น้ําเสร็จจริงๆนี่ผมไม่ได้เอามาทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าไฮไลท์ให้เห็นว่า วันนี้สัตว์น้าที่ในอดีตก่อนปี3 0ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีการเลี้ยงกุ้งเป็นอุตสาหกรรมผมทํางานปี31ตอนนั้นจะเป็นช่วงที่กุ้งกําลังบูมมากจริงๆมันบูมมาก่อนผมเข้ามาทํางานสักปีหนึ่งตอนสมัยผมเรียนปี4่นะครับึ่งจริงๆผมเรียนตอนมีอาติก็ไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการพราะเลี้ยงสัตว์น้าแต่มันอดใจไม่ได้ที่จะเข้ามาเพราะว่าตลาดตอนนั้นต้องการนักพาอเลี้ยงสัตว์น้าจานวนมากต้องการไบโอจิตต้องการนักประมงนัก วิชาการมานะครับมาทั้งไปทำฟาร์มไปโรงงานผลิตอาหารกุ้งไปขายอาหารกุ้งเยอะแยะเต็มไปหมดตอนนั้นตลาดงานก็เป็นเรื่องซึ่งโอ้โหเราก็ถ้าเกิดใครทันรุ่นผมนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่ทนันก็จะเห็นว่าเราเวลาเราเดินทางไปใต้เราเดินทางไปตะวันออกก็จะมีฟาร์มกุ้งเต็มไปหมดนะครับตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่กุลาดำกำลังบูมมาก สมัยก่อนแต่สมัยนี้คงพูดไม่ได้แล้วนะสมัยก่อนมีคนพูดเยอะถ้าใครทันสมัยเริ่มแรกที่กุกุลาดำกุ้งกุลาดำกำลังเริ่มเข้ามาเพาะเลี้ยงในเมืองไทยหลังจากที่ทางไต้หวันเองซึ่งเป็นเอ่อเป็นแหล่งที่ผลิตนะกุ้งกุลาดำแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เข้าแลีไปนะก็เนื่องจากว่าเรื่องของพื้นที่เรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของอะไรเยอะแยะปัญหามากมายเรื่องของโรค ก็มาสู่ความรุ่งเรืองแบบพูดเหมือนกับยุคนะสมัยโบราณเราเรียนประวัติศาสตร์เลยนะมันเป็นยุคยุคนะฮเ,เราก็จะเริ่มเห็นว่าการพัฒนาการเลี้ยงของเราเนี่ยมันก็มีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นก็เอาความรู้จากคนที่เริ่มทำจากไต้หวันจากจากที่ไหนก็ตามที่มีความรู้หรือเคยเลี้ยงกุ้งมาก็เอามาใช้ในเมืองไทยนะครับตอนนั้นก็มีคนพูดจนกระทั่งถึงบอกว่า เฮ้ยเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันกําไรน้อยกว่าขายขายยานิดเดียวเองขายยาหมายถึงว่าเข้าใจเป็นที่เข้าใจนะครับเพราะมันกําไรดีมากตอนนั้นสามสิบตัวโลสี่สิบตัวโลก็เลี้ยงง่ายๆไม่มีโรคไ,ไม่มีอะไรยังไม่เห็นว่าโรคตัวแดงเป็นยังไงโรคหัวเหลืองเป็นยังไงนะครับทุกคนก็กระโจนเข้ามาในธุรกิจนี้นะก็เพิ่มพื้นที่ขยายพื้นที่โดยไม่มีระบบเรื่องของการ โซนนิ่งไม่มีระบบการเลี้ยงไม่มีความรู้มากเพียงพอเสร็จแล้วเราก็เจอปัญหานะครับอันนั้นก็เป็นประวัติซึ่งเริ่มต้นหลังจากปี3 0นะก็จะเห็นจากกราฟอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมีขยายให้ดูว่าเราเริ่มนะเสร็จแล้วไปถึงจุดพีคเราก็ดอปนะครับเราก็มาสู่ยุคกุ้งขาวนะครับมาเริ่มนะครับแล้วก็มาจุดพีคของมันนะครับ ผมยกตัวอย่างนะให้เห็นในสไลด์อันนี้เราก็จะเห็นว่าเราเริ่มมาจนกระทั่งมันรุ่งเรืองมีการขยายพื้นที่นะครับแบบไม่ได้มีการวางแผนใครมีเงินใครมีที่ก็สามารถที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ได้นะครับแล้วมันก็เริ่มมีโลกอา,อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่โลกเมื่อก่อนเราบอกโลกตายตายเดือนนะครับก็ใช้อันตี้บาติกกันพอใช้ก็หายแต่พอมาเจอเรื่องโรคไวรัสไม่ว่าจะเป็นหัวเลืองซึ่ง ประเทศอื่นในโลกผมไม่เคยเห็นอาจจะมีเฉพาะ Thailand o อ l y นะครับก็คือไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ Thailand o อ l y ก็เป็นเรื่องของเยลโลเฮดไวลาซึ่งหัวเหลืองเราก็ไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยไปเกิดที่ที่ไหนในจีนเราก็ไม่เคยนะครับเวียดนามเราก็ไม่เคยเราก็มาเจอที่เมืองไทยแล้วมันสกปบพื้นที่นะมันเฉพาะภาคกลางนะครับ เราก็จะเห็นโรคตัวนี้เช่นลิ้วชาเชิงเซาเพชรบุรีแม่กองสมุทรสงคารามสมุทรสาครอ,อย่างเงี้ยมันสโคบอยู่เท่านี้แล้วเวลาการตายมันก็รุนแรงมากนะครับแล้วเราก็เริ่มมาเจอเรื่องตัวแดงดวงขาวอันนี้ก็เป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ยังใครทําเรื่องของการเลี้ยงกุ้งใครทํางานวิจัยก็ยังทําอยู่นะครับหลายๆคนพยายามจะพัฒนาเรื่องพันธุ เราบอกว่าเราทําพันธ์ต้านตัวแดงได้แต่วันนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังมีมีประเด็นยังมีเรื่องที่ยังไปไม่ถึงใช้คําว่า b เบรกทูสําหรับพันธ์ุที่มันต้านทานตัวแดงได้จริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วโลกนี้มันก็แก้ไม่ยากถ้าเรามีพันธ์ุที่เราปลอดจากโรคเรามีระบบ BioSecurity ที่ดีเพราะโรคพวกนี้มันมากับแค r เ มันมากับระบบน้ําที่มันอาจจะอยู่เป็นฟีรืวิ่งได้มันก็มีอายุของมันมันมาจากคนมันมาจากสัตว์มันมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเวกเตอร์หรือเป็นแกลเลอร์ก็แล้วแต่ซึ่งพวุ่งนี้เราสามารถเมนเนดได้นะครับแต่ว่าในช่วงนั้นในกุ้งกุลาดำเนี่ยเราไม่ได้มีการพัฒนาผ่านเหมือนปัจจุบันเราก็จะจับจากทะเลนะใครว่าสตูนดีก็สตูนใครว่า สมุยดีก็สมุยใครว่าอินโดนีเซียใครว่ามาเลเซียก็วิ่งหากันแต่สุดท้ายในทะเลเราก็เจอว่าเกือบร้อยเปอร์ซนมันมีไวร์สปอตอินเฟคชันหมดแล้วเมื่อเอาเข้ามาปุ๊บคุณเอามาเพาะสมัยกอ่อนแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับก็มีการพัฒนาเรื่อง PCR เข้ามาในการที่จะมาตรวจสอบนะครับในการที่ว่าจะไป สกรีนเรื่องไวัสแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นั่น,นจริงๆแล้วมันก็เป็นหลักการทั่วไปสำหรับการทำฟาร์มอยู่แล้วหรือว่าในอุตสาหกรรมนะครับสำหรับอเกโรอินดัสตีแน่นอนเหมือนกับไก่หมูถ้าคุณไม่มีเรื่องพันธุ์นะที่คุณสามารถเพาะและเลี้ยงขึ้นมาได้คุณอาศัยพันธุ์ที่มาจากธรรมชาติธุรกิจมันไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับในปีประมาณปี2000 2543เนี่ยนะครับจริงๆแล้วจริงๆอจะไม่ใช่ต้องพูดก่อนนะครับว่าผมออกตัวว่าผมก็มาจาก CPF มาจาก CP บริษัทก็ตัดสินใจในการที่จะนำกุ้งขาวเข้ามาในประเทศไทยเพราะตอนนั้นนี่กุ้งกุงลาดำนี่อุสาหกรรมนี่มันย่ำแย่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งนี่ครับเลี้ยงไปก็ไม่โตหรือไม่ก็เจอตัวแดงตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตก็จะเห็นว่า ผลผลิตเมืองไทยก็ดรอปลงมามากจนเป็นที่น่าวิตกว่าเราจะไปยังไงเราจะเอาสัตว์น้ำตัวไหนต่อไปจะผลิตสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมที่มันเป็นซัพพลายเชนทั้งหลายโรงงานขายอาหารกุ้งโรงเพาะฟักลูกกุ้งอุปกรณ์ขายเครื่องตีน้ำนูน่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายมันไปไม่ได้ทุกอย่างมันก็หยุดชะง,งักนะตอนนั้นก็เริ่มเอากุ้งขาวเข้ามาเมืองไทย นะแล้วก็ตอนนั้นเราก็เชิญคุณโรบินแมกนอชนะเข้ามานะนี่ผมออกตัวว่าตอนนี้ผมพูดถึงเรื่องของสีผีประวัติว่าตอนนั้นเราเข้ามาอย่างไรเราก็พยายามรวบรวมสายพันธุ์จากทั่วโลกตอนนั้นว่าใครมีที่ไหนมีจากฮาวายมีจากฟลอริดามีนู่นมีนี่มีนั่น,นตอนนั้นเราตัดสินใจว่าเราจะใช้งบประมาณพันล้านในการที่จะสร้างนะครับสเตชันซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาในเมืองไทยสำหรับกุ้งขาวนะ ซึ่งตอนนั้นกรมประมงเขาก็เปิดโอกาสแล้วเพราะเขากรมประมงเองเขาผมว่าก็เล็งเห็นนะครับก็ต้องขอบคุณกรมประมงนะวันนั้นด้วยว่าอนุญาตให้เราทําเรื่องพวกนี้ในการที่จะส่งเสริมให้เราพัฒนาตอนนั้นกรมประมงก็เปิดกว้างว่าจะมีใครจะเอกชนในานานนิติบุคคลก็ดีหรือเอกชนก็ดีใครอยากจะทําเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาก็ยินดีส่งเสริมเต็มที่ เันนั้นเข้าใจว่าก็มีเราคนเดียวที่เราคิดว่ามันจําเป็นตอนนั้นเราก็ตัดสินใจว่าเราก็มาทําเรื่องศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานะครับจนถึงวันนี้นะฮะจนถึงวันนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ที่ถ้าไม่มีวันนั้นมันก็ไม่มีวันนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณกรมประมงขอบคุณหลายๆท่านนะวิชาการที่เล็งเห็นขอบคุณอาจารย์ที่เล็งเห็นว่าเราจําเป็นจะต้องมี นะครับเราช่วยสนับสนุนจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาผ่านขึ้นมาแล้วก็เริ่มกลับมาเลี้ยงกุ้งขาวกันมากขึ้นทดแทนกุลาดำผลผลิตมันก็มีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีโรคเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะตัวแดงดวงขาวก็ยังอยู่เราก็ยังมี EHP วันนี้อาจารย์ทิมมาด้วยนะครับอาจารย์ทิมดตตรกัลย,ยานี่ก็ถือว่าเอาเป็น อาจจะเป็นพารเนียเป็นเป็นผู้ที่เริ่มต้นมาศึกษาเรื่องโรคพวกนี้อย่างจริงจัง,จง,จงก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์เนนาที่นี้ด้วยบนเวทีนี้ด้วยนะครับว่าเรื่องของโรคในปัจจุบันเองก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็สร้างปัญหาแน่นอนว่าถ้าเราอยู่ในที่นี้เราไปฟังอาจารย์ทีมพูดเราก็จะรู้ว่าเอ้ย e อ p มันมันไม่มันไม่ม มันไม่หมูนะมันไม่เป็นโรคซึ่งเราจัดการมันได้ง่ายๆนะนะครับเพราะโรคเหล่านี้มันก็สร้างซีซงสปอร์ได้การกำจัดมันก็ยากอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็แฝงตัวมามันไม่เป็นตัวการที่ทำลายให้กุ้งมันตายทีเยอะๆแต่มันบั่นทอนคือมันเอาไปเลี้ยงแล้วไม่โตเวลากุ้งที่มีเชื้อเหล่านี้แล้วมันเลี้ยงไม่แล้วไม่โตหรือมันติด อยู่ในการเลี้ยงของเราแล้วมันก็ไม่โตแล้วเรื่องลูกกุ้งนะถ้าเรามีโรคเหล่านี้ติดมานี่ก็นี่ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันในการที่จะทําให้เราเลี้ยงเอ้ทำไมกุ้งเราไม่โตทาไมมันโตช้าไมร้อยวันยังสิบกร,รมัมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราไปสกรีนว่าเราพบเชื้อตัวนี้นะก็มั่นใจได้ว่ามันเป็นสาเหตุนะครับนั่นก็เป็นประวัติ นะแล้วเราก็เคยทำกุ้งขาวได้ถึงประมาณ6 0แสนตันกว่านั้นต่อปีวันนี้เราไม่ต้องไปนึกถึงแล้วเราคงอาจจะกลับไปที่จุดนั้นยากนะครับเพราะวันนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่การเลี้ยงเราก็ลดลงนะฮะเราก็ลดลงอาจจะเนื่องปัญหาจากผู้เลี้ยงเกษตรกร,ร,กรไม่อยากแล้วปัญหาเยอะนะออกไปจากธุรกิจสองพื้นที่การเลี้ยงวันนี้ก็ของเรานี้ก็มั่นใจว่ามันถูกต้องตามกฎหมาย นะแล้วก็ยังมีเรื่องของแรงงานอีกวันนี้ก็ไม่ได้หาง่ายนะถ้าคุณใช้แรงงานไม่ถูกต้องคุณก็มีปัญหาอีกคุณก็ขายของไม่ได้ใช่ไหมฮะพื้นที่การเลี้ยงคุณไม่ถูกต้องสองสมวันเดี๋ยวมาแล้วทหารมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปเรื่อยๆคุณก็จะเหลือพื้นที่วันนี้เมืองไทยก็จะสามารถดีแคลร์ได้ว่าตัวเองนี่โอ้โหบริสุทธิ์ผุดพองแน่วันนี้นะเรามีพื้นที่การเลี้ยงถูกต้อง เราใช้แรงงานถูกต้องนะเรื่องเทียสองเรื่องอะไรวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับนะเรื่องปัญหาแรงงานนี่เรื่อง IUU อ่ะก็เรียบร้อยไประดับหนึ่งนะวันนี้เราก็ยังมาเจอพวกอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นเรื่องออการกีดกันทางการค้าโดยบางทีมันก็มีหนึ่งแต่โอ้โหพูดเป็นร้อยอะไรอย่างนั้นนะแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราอยู่บนโลกใบนี้เรายังต้องทำมาค้าขายกับประเทศอื่นๆทั่วโลก นะเราก็ยังถือว่าเราเองยังเป็นประเทศที่ GDP ของประเทศเนี่ยเติบโตจากการส่งออกอยู่นะเพราะการบร,โริโภคภายในประเทศของเราเนี่ยมันไม่ได้มากเพียงพอเหมือนกับบราซิลเหมือนกับประเทศจีนที่ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ไม่ต้องไปแคบเคลือนบ้านมากนะเหมือนกับวันนี้นะที่เป็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาก็หมัดพุกมาผมก็หมัดพุกกับ นะเตะมาผมเตะกลับน,นั่นเขามีอำนาจในการต่อรองในการสู้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมาดูผลผลิตปีที่แล้วผมอยากจะโฟกัสไปเรื่องกุ้งนิดหนึ่งเพราะว่าถือว่ามันก็เป็นเรื่องอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่สําคัญนะของเมืองไทยนะเพราะว่าสัตว์น้ําอื่นๆอย่างที่เรารู้ถ้าเป็นทูน่าส่วนใหญ่เขาก็อิ p พ r ตตัวทูน่ามาจากฟิลิปปินส์บ้างที่นู่นที่นั่นมาแปรรูปแล้วก็ส่งออกแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการเพราะ การเลี้ยงของเราภายในประเทศนะนั่นก็ส่วนที่ได้จากการผลิตทูน่าส่งออกเนี่ยมันก็ได้แค่เฉพาะกลุ่มหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศเพื่อการขายภายในก็ดีส่งออกก็ดีอันนี้มันครอบคลุมถึงซัพพลายเชนวงใหญ่หรือวาลูเชนวงใหญ่ซึ่งครอบคลุมคนจํานวนมากเกษตร,รกรจํานวนมากอุตสาหกรรมซึ่งมันใหญ่กว่านะในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราผลิตกุ้งประมาณสัก ผมว่าไม่เกิน30,000นตันอาจจะอยู่สักประมาณ2,90 0 0 0ตันแต่ประเทศซึ่งวันนี้กำลังเติบโตขึ้นก็คือกลุ่มประเทศอเมริกากลางนะครับแล้วก็ในอินเดียนะอย่างในอินเดียเองเราก็รู้เป็นประเทศที่ใหญ่มากประชากรวันนี้น่าจะไม่น้อยกว่าประเทศจีนอาจจะมากกว่า1,300ล้านแล้ววันนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าถบงมีทะเบียนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะประเทศนี้ไม่มีการกลุ่มกําเนิด นะครับใครอยากมีลูกเท่าไหร่ก็เชิญบางๆไม่มีอะไรทําก็มีลูกแทนนะครับใครจ้าใช้โมออต้ตอันนี้ไปใช้ที่บ้านก็ได้นะถ้าว่างๆทีนี้ในกรณีของอินเดียเนี่ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันถึงแม้ว่าเขามีพื้นที่มากแต่เราก็จะพยายามนึกภาพออกอินเดียอินเดีย,ดยมันเป็นยังไงอินเดียเวลาเราไปประเทศอินเดียเนี่ยมันไม่เหมือนเราดูหนังอินเดียใครชอบดูหนังอินเดียบ้างนะ ผมไปอินเดียผมก็ยังไม่เคยเห็นผู้หญิงนะครับเวลาไปเดียเหมือนกับเราดูในหนังอินเดียในดูในทีวีเมืองไทยเฮ้ยมันมีสวยอย่างนี้หาที่ไหนเวลาเราไปเราไม่เคยเจอนะหรือมันอาจจะมีแต่คัทเอาบนบิลบอร์ดหรือในทีวีเท่านั้นแล้วคนพวกนี้ไปอยู่ไหนซึ่งผมยังไม่เคยเจอนะครับผมอาจจะไไปไม่ถูกที่ก็ได้นะ เราก็จะเห็นถนนส่วนใหญ่ก็ยังขรุขระถนนลูกลังรถจํานวนมากมีเสียงแต่ดังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นประชากรเขามากแต่ทรัพยากรเขาน้อยการพัฒนาวันนี้ก็เฉพาะเมืองใหญ่จริงๆที่เป็นเมืองค้าขายแต่ว่าถามว่าคนโอ้คนนี้ก็ถือว่าถ้าผมว่าคุณในประเทศอินเดียเนี่ยนะครับคนผมถ้าพูดถึงเปรียบเทียบภูมิปัญญานะราะว่าอินเดียเนี่ยก็เป็นคนที่ ไม่ว่าจะเป็น i อคิวดิผมว่าก็เป็นคนฉลาดมากนะผมก็ดูว่าจากในอเมริกาเองผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็อินเดียเยอะในยุโรปเองคนที่เป็นเชื้อชาติอินเดียก็เยอะนะผมว่าแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าเขาอาจจะมีอดีตซึ่งมันซับซ้อนนะซึ่งทําให้เกิดประเด็นปัญหาเรื่องทรัพยากรไม่เพียงพออะไรเหล่านั้นเป็นต้นแต่ว่าคนอินเดียนี่ถือว่าเป็นคนที่เก่งนะเชื้อชาติหนึ่งในโลกนะครับนะ ก็รวมถึงคนไทยด้วยนะครับและคนไทยซื้อขายเชื่อสายจีนด้วยนะเดี๋ยวผมพูดไม่หมดเดี๋ยวผมโดนนะครับเอกวาดอร์ซึ่งเดิมทีผลิตปีละ2องแสนตันสามแสนตันวันนี้เป็น5้าแสนตันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งทำให้ซัพพลายในโลกนี้มันมากขึ้นอาจจะมากขึ้นในขณะที่ดีมานเนี่ยมันเติบโตไม่ทันเราก็จะเห็นว่าปีที่แล้วเป็นไงราคากุ้งเราตก เวลากุ้งอินเดียออกออก,กุ้งเอกวาดอร์ออก,ออกราคากุ้งเมืองไทยก็ตกไม่ใช่ตกเฉพาะเมืองไทยมันก็ตกตัวโลกมันก็เป็นแพนิคมันก็เป็นการเกงการสําหรับนักการค้าที่จะเรื่องของการซื้อการขายแต่ว่าเราจะทํำยังไงนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาคิดว่าอุตสาหกรรมว่าถ้าเรายังเลี้ยงกุ้งเราจะผลิตกุ้งเพื่อขายภายในเพื่อส่งออกมันต้องมีกลยุทธ์ของมันเหมือนกันนะครับนะ วันนี้เราดู Value Chain ถ้าเราดูในภาพรวมเอาง่ายๆไม่รวมถึงเรื่องปัจจัยการผลิตอื่นๆเนี่ยเอาหลักๆเป็น Feed Farm Food สำหรับสัตว์น้ำเมืองไทยผมโฟกัสไปที่กุ้งวันนี้นะครับในเรื่องของ Feed วันนี้เราโดนอะไรนะนะเราโดนอะไรผมคิดว่าวันนี้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเรื่องของ IUU ทุกคนทราบดีนะครับเรื่องป,ปลาปนเป็นปัญหาสำคัญ นะจนกระทั่งบีบให้เราวันนี้บริษัทอื่นอาจจะไม่ไม่โดนแต่ว่า CP ผมขออนุญาตพูดถึง CP นิดนึงแต่ CP เราโดนบีบจนกระทั่งเราบอกว่าเราซื้อปลาป่นจับจากธรรมชาติไม่ได้แล้วมาตรฐานเราต้องเป็น IFO ซึ่งมันมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งเวลาเราซื้อปลาป่นเราจะต้องจ่ายแพงกว่าคนอื่นอีกสี่บาทต่อกิโลนะครับแล้วตอนนี้เราถูกบังคับว่าเราต้องใช้ บายโปรดักการจากทูน่าจากนู่นจากนี่น,ะนั่นมาใช้ผลิตอาหารสัตว์นะครับแต่บริษัทอื่นอาจจะหรือผู้ผลิตรายอื่นอาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่โดนเท่าเราเพราะเวลามีข่าวหรือมีเรื่องอะไรปุ๊บบริษัทอาจจะใหญ่ที่สุดก็จะโดนก่อนจะโพสต์ขึ้นไหมนะว่าอ้อ ...CP อ้อจะถูกโฟกัสอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความโชคร้ายในความยิ่งใหญ่ หรือความใหญ่ของบริษัทนะก็จะถูกโฟกัสตลอดเวลาว่าเฮ้ยคุณต้องทำดีกว่าคนอื่นคุณต้องทำเหนือมาตรฐานกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะก็ขออนุญาตตัดพอนิดหนึ่งนะครับเป็นความน้อยใจเล็กน้อยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้หมดว่าคุณใช้ปลาปล่นคุณเอามาจากที่ไหนยังไงอะไรก็ตามแล้วผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องดีนะเพราะมันก็เป็นจุดแข็งของเราในอนาคต นะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถทําเรื่องพวกนี้ได้นะต่อไปผมคิดว่าทุกประเทศที่เราจะค้าขายด้วยเขารีคว่าเขาต้องการทั้งนั้นนะครับมันเป็นเรื่องจําเป็นนะในส่วนของฟาร์มนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่พันธุ์ซึ่งผมเกริ่นไปตอนต้นแล้วว่ามันมีความจําเป็นสําหรับสําหรับอุตสาหกรรมเรานะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกประเทศในโลกรู้จักกุ้งสายพันธุ์ c ีไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย นะนี่ผมก็ไม่ได้โมนะฮะนี่ไม่ได้โมนี่ผมพูดจากอันนี้เป็นความจริงซึ่งเวลาผมไปในประเทศต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้รับรู้ได้ผมไปอย่างฝรั่งเศสเนี่ยผมเจอคนฝรั่งเศสฝร,รั่งเศสก็มีเลี้ยงกุ้งเบลเยียมก็มีเลี้ยงกุ้งในเยอรมันก็มีเลี้ยงกุ้งแต่ว่ามันไม่มากเท่าในเรองเลี้ยงในกรีนเฮาส์นะครับแล้วก็ใช้ระบบรีไซเคิล้วใช้ระบบไบโอฟอเขาก็ถามเฮ้ยเขาอยากได้ลูกพันธุ์จากซีวีทำไมเขารู้จักเรา เราก็แปลกใจนะแสดงว่าเฮ้ยมันต้องดีจริงๆไม่ได้มาโฆษณาขายของนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเราเดินมาถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็น performance ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่ต้องคุยอะไรมากนะครับเรื่องของโรงพ่อฟักเวลาคุณมีพ่อแม่พันธุ์ที่ดีแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะการันตีว่าลูกพัน์ธุของคุณออกมาเนี่ยมันเจ๋ง มันดีตามพ่อแม่พันธุ์นะเราอาจจะเข้าใจผิดมันยังมีกระบวนการซึ่งมาให้ได้ลูกพันธุ์เนี่ยซึ่งคุณจะต้องทําไมคุณจะต้องสะอาดจริงคุณจะต้องปลอดโรคจริงคุณจะต้องใช้อาหารที่มีคุณค่าจริงคุณต้องมีวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องจริงๆถูกไหมถ้าคุณได้พ่อแม่พันธุ์ที่ดีถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีหรือมีระบบการจัดการไม่ดีคุณคิดว่าบรรจะออกมาดีไหมครับ เราลองนึกภาพไหมเราจอ,อกมาดีไหมโอ้โ oh, ห oh, พ่อแม่สมบูรณ์มากเฮลตี้มากแต่ว่าเวลาคลอดลูกออกมาปรากฏว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่โอ้โ oh, หนะวันนี้เรากลัวใช่ไหมฝุ่นนะนะ PM สองจุห้าหรอครับผมพูดถูกไหมผมบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะวันนี้เรื่องนี้เพราะผมคิดว่าเราไปหลายประเทศมันหนักกว่าเราเยอะเช่นอินเดียในจีนอย่างเงี้ยนะครับ เราไปในพื้นที่ที่โอ้โหอากาศเป็นพิษนะครับเออน้ำก็ไม่มีระบบสารุปโภคที่ดีน้ำก็มีเชื้อมีนู่นมีนี่มีนั่นผมถามว่าเด็กเกิดมาจะเป็นยังไงเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบนี้จะเป็นยังไงจะป่วยได้ไหมแต่จะมาจากพ่อแม่มาจากสายพันธุ์ที่ดีนะจะโตได้ไหมจะออกไปแล้วจะจะอยู่ได้ไหมอะไรเช่นเดียวกัน เวลาคุณมีพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณจะมีลูกพันธุ์ที่ดีถ้าคุณไม่มีกระบวนการที่ถูกต้องถูกไหมครับอันนี้ก็ผมสร้างความเข้าใจไม่ใช่การโฆษณาสร้างความเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้เราทำก็คือเราพยายามที่จะทำให้มันต่อไปเราก็จะทำให้มันง่ายขึ้นนะอาศัยคนน้อยลงวันนี้เราก็เริ่มมีโมเดลพวกที่เป็นอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นมา ซึ่งเราเรียกว่า h ฮชเ e ี4.0อันนี้ก็ตามนโยบายรัฐบาลเป๊ะรัฐบาลบอกประเทศนำประเทศสู่ประเทศ4.0เราก็มี h ฮชเ e ี่4.0เราก็มีฟาร์ม4.0รอตามไปซึ่งเราก็พยายามใช้เทคโนโลยีเอา IoT เข้ามาเรามี True นะเรามีทีม IoT เราก็ดึงเข้ามาอโตเมชั o n ผมก็มีพึ่งพาสวทชอ,อยู่เหมือนกันนะครับ Nextech ก็เคยทำงานร่วมกันนะครับ เราก็เอาเครื่องมือเครื่องมือเหล่านี้มาช่วยในการที่เราบริหารจัดการแฮชเชอรี่ของเราง่ายขึ้นเอาคนเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยลงนะครับผมก็มองถึงภาพว่าวันนี้เราเลี้ยงไก่เมื่อก่อนเราเลี้ยงโอ้โ oh, ห oh, คนหนึ่งรับผิดชอบพันตัวกระแย่ okay, yeah, มาเป็นหมื่นตัววันนี้คนนึงทำไมรับผิดชอบแสนตัวได้มันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมันก็มีข้อดีของมันแล้ววันนี้แรงงานก็ไม่ได้หาง่ายก็ต้องยอมรับนะครับนักศึกษาจบใหม่วันนี้ถ้ามาทำฟาร์มผมว่าไม่อยาก น้อยมากคนที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมถ้าเราไม่มีแพชชั่นแบบนี้ให้เขาเข้ามาเขาจะต้องโอ้โหไปนั่งหวานอาหารไปยืนหยอดอาหารอยู่ไปอยู่ในโรงเรือนร้อนๆอบๆอาๆ้าวๆผมคิดวันนี้เราไม่มีคนเก่งๆที่จะมาร่วมงานกับเราเนะเพราะเจเนเรชันตอนนี้เขาเรียกเจเนเรชันอะไรนะครับซแซดหรือเปล่ววาเจเจเนเรชัน4ใช่ไหมซึ่งบอกวันนี้มันจะต้องทุกอย่างมันต้องสมาร์ท ต้อง comfortable ต้องรวดเร็วต้องทุกอย่างอยู่บนโลกโซเชียลซึ่งวันนี้มันก็โอ้โหผมก็น่าตกใจนะมันก็เป็นทั้งเรื่องดีไม่ดีคือใครมีเรื่องอะไรจริงเท็จก็โพสต์กันเข้าไปลงโซเชียลส่งไลน์กันเข้าไปนะผมก็เห็นแล้วมันก็แบบมันก็มีทั้งด้านบวกด้านลบนะถ้าไม่มีระบบการควบคุมนะผมว่ายิ่งวันเราก็ยิ่งอยู่ยากเหมือนกันนะครับนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นประโยชน์ในอุตสหกรรม แล้วมันก็มีความจําเป็นในอนาคตผมว่ามันต้องเดินมันต้องเดินออกไปในแนวทางนี้เท่านั้นมันไม่รู้จะออกไปแนวทางไหนมันก็จะมีประเด็นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้มันเรื่องของ Biosecurity เรื่องของฮิวแมนไลฟ์เรื่องของ l a เบ r วันนี้ฟาร์มทุกฟาร์มแฮ t เชอรี ery, ทุกแฮ t เชอรี ery, ต้องเข้ามอลทอ8 0ันของเมืองไทยอย่างน้อย ต้องมีระบบแรงงานที่เป็นมาตรฐานต้องถูกต้องต้องมีสวัสดิการต้องมีอะไรให้เขาครบแต่แน่นอนเอกชนรายอื่นจะไม่จําเป็นแต่เนื่องจากว่าเวลาเขามาโฟกัสเขาก็มามองหาเราก่อนมันก็เป็นมีความจําเป็นว่าเราก็จะต้องพยายามทําให้มันดีขึ้นเพื่อเราก็ต้องสู้กับปัญหาที่เราเจอในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งซึ่งเราเองเราก็ต้อง ค้นคว้าหาวิธีการพัฒนาขึ้นมาในส่วนที่เราจะต้องสามารถที่จะทําให้มันอ,อ,อยู่ได้แล้วก็ให้เรามีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับนะในเรื่องของการจัดการวันนี้มันก็มีระบบซึ่งเราก็สามารถที่จะช่วยในการเมเนฟง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็ใช้เรื่อง IOT เรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในการที่จะมาดู้ฟมันเยอะเราจะดูยังไงผู้บริหารจะดูยังไง นะการวันนี้ก็คงจะนั่งรถไปเพื่อไปวิสิธตก็เดือนหนึ่งก็คงไม่ครบปีนึ่งก็อาจจะยังไม่ครบเราจะต้องมีเครื่องหมายเครื่องมือช่วยมันก็เป็นเรื่องที่เราพยายามทําให้มันดีขึ้นเป็นเดทได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ในการที่จะดึงดูดน้องๆที่เรียนมหาลัยหรือคนที่ที่อยากจะมาร่วมงานกับเรา ในการที่จะได้มาใช้เทคโนโลยีเอาความรู้ซึ่งตัวเองคิดว่าเวลามาทํางานแล้วได้สัมผัสกับเทคโนโลยีตัวเองไม่อยากจะเดินออกไปในบ่อกลกา,างแจ้งออกไปยกยอดูกุ้งผมคิดวันนี้ก็จะหาคนแบบนั้นน้อยลงนะไม่เหมือนสมัยก่อนอดทนเท่านั้นต้องอดทนงานหนักไม่เคยค่าคนวันนี้ผมคิดว่าเราคงหาไม่ได้แล้วสมัยผมนี้จบมาทํางานใหม่ๆงานหนักไม่เคยฆ่าคนโอ้โหฟังจนขึ้นสมอง นะนอนยังฝันถึงว่าเราต้องทํางานหนักต้องทํางานหนักอย่าไปกลัวแดดนะอย่าไปกลัวความร้อนนะทั้งทั้งวันทั้ง,งคืนวันนี้ถามนี่ว่ามีใครอยากจะทํางานแบบนั้นบ้างน้องๆจบใหม่ผมเชื่อว่าวันนี้ไม่มีใครอยากทางานอย่างนั้นแน่นอนเราคงหาคนแบบรุ่นอย่าง,งานั้นเนี่ยมาทํางานแบบนะักวันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะวันนี้เราก็ต้องมีทูม,ม, fool, มีเครื่องมือมีอะไรให้เขาได้ทานะรวมถึงเรื่องของวันนี้เรายังต้อง มีระบบซึ่งมันต้องเป็นมาตรฐานมาตรฐานอย่างน้อยภายในประเทศหรือมาตรฐานสากลซึ่งวันนี้เราเราผลิตเพื่อบริโภคภายในต้องส่งออกด้วยก็ต้องเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าลูกค้าเรานะไม่ว่าจะเป็นของภายในเองเป็นของต่างประเทศเองซึ่งบังคับเหลือกเกินนะพูดไปแล้วมันก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องการขานิดหน่อยหรือแฝงมาเราก็รู้กันอยู่ซึ่งผมไม่อยากพูดมากนะครับ ในเรื่องของฟู้ดนะครับผมคิดว่าก็เป็นเป็นปลายน้ำของเราแล้วนะครับว่าสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาจากฟาร์มจากกระบวนการเนี่ยนะที่เราพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วเนี่ยพอมาถึงปลายทางเป็นฟู้ดแล้วฟู้ดก็มีความสำคัญว่าสินค้าที่เราจะผลิตนั้นมันมีความ เหมือนมีความต่ายยังไงเราจะไปสู้กับคู่แข่งขันยังไงในตลาดโลกนะหรือตลาดภายในมีการอินพุตเข้ามาไหมมีการนําเข้ามาไหมแล้วเราจะอยู่ยังไงอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับมันก็มีความจําเป็นว่าสินค้าเหล่านี้มันก็จะต้องมีกระบวนการการทําซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันหลายอื่นเช่นวันนี้เราดูผู้ผลิตผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับว่าวันนี้เราดูผู้ผลิตสินค้ากุ้งในโลกใบนี้มีใคร คี้ผมพูดไปแล้วมีอเมริกากลางมีอเมริกาใตา้มีอินเดียมีเวียดนามวันนี้เราอยู่ตรงไหนเราเข้าใจตัวเองหรืออยังวันนี้อินเดียผลิตกุ้งก็เป็นไซส์อะไรฮะเป็นไซส์กลางๆไปถึงไซส์เล็ก40ตัว50ตัวอย่างเก่งจนถึง6 70ตัวต่อกิโลก็คือไซส์ประมาณสักส2กร,รัมนะครับจนถึงไม่เกิน20กร,รัม25กร,รัมเต็มที่ซึ่งก็น้อยมากผมก็คิดว่า อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องน่าสนใจการศึกษาคู่แข่งขันของเราในตลาดนะแล้วเขาทำอะไรได้บ้างเขามีห้องเย็นไหมมีเขามีความรู้ในการแปลรูปมากน้อยแค่ไหนวันนี้เขาเริ่มมีละแต่ว่าเขายังขาดอีกหลายตัวที่จะทำให้มีสร้างโปรดักต์หลายหลาก,หลา,กหลายได้วันนี้กุ้งที่ส่งออกจากอินเดียก็จะเป็นกุ้งไม่เฮดเลด ก็เหดอ่อนหรืออาจจะมี PD ก็คือ e ิวดีเวนมากก็คือเอาเปลือกออกเอาไส้ออกแต่ทำได้เท่านั้นแต่ต้มเขาไม่มีความสามารถซึ่งมันก็จะมีกระบวนการซึ่งมันซับซ้อนอ้าเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปแข่งกับใครเอกวาดอร์ Ecuador เป็นยังไงเอกวาดร์ Ecuador ก็เป็นประเทศที่ผลิตกุ้งมากวันนี้แต่เขาไม่มีแรงงานจะเห็นว่าถ้าเป็นกุ้งเอกวาดอร์ส่งไปขายอเมริกาส่งไปขายจีนมันก็จะเป็นกุ้งทั้งตัว ก็จะเป็นกุ้งแบบ h ฮ a อ on ที่เราเรียกว่ารอ h ฮ a อ on ต้มก็ต้มไม่ได้เด็ดหัวก็เด็ดไม่ได้ปอกเปลือกก็ปอกเปลือกไม่ได้เพราะไม่มีคนคนต้องนําเข้ามาจากประเทศอื่นใกล้เคียงอาจจะเป็นจากนิการากัวอาจจะเป็นจากที่ไหนนั่นก็เป็นข้อจํากัดแล้วก็ผลิตกุ้งไม่ใหญ่เป็นกุ้งไซส์เล็กส่งไปอเมริกายากเพราะคนอเมริกาไม่ไม่ชอบกุ้งทั้งตัวชอบกุ้งเด็ดหัวชอบกุ้งปอกเปลือกชอบกุ้งค็อกเทล อันนั้นก็เป็นเรื่องของตลาดซึ่งพวกนี้ก็มีความสําคัญสําหรับเราในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำว่าเราจะทํำยังไงถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเราในอนาคตที่ว่าเราจะจะต้องไปแข่งขันยังไงวันนี้คนซื้อนะแน่นอนว่าวันนี้เราผลิตกุ้งเนี่ยเก้าอร์ซขึ้นไปเราส่งออกนะแปดเก้าปอร์เซ็นขึ้นไปเราส่งออกเราไม่ได้บริโภคภายในประเทศ เราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะบริโภคภายใ,ในประเทศมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะไม่ต้องพึ่งพาตลาดโลกนะซึ่งวันนี้ก็กดขี่ข่มเหงเราเหลือเกินนะครับบีบเราเหลือเกินแล้วก็แข่งขันจนทําให้ธุรกิจมันบิดเบีย้ยวไปหมดนะครับแม้กระทั่งเราแข่งขันกันเองภายในประเทศนะครับก็ทําให้บิดเบีย้ยวไปหมดคนก็มาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วมันจะมากขึ้น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  นะว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งกุ้งคุณเอาให้เขากินเนี่ยมันมาอย่างไงคุณไปทำลายสิ่งแวดล้อมไหมคุณไปทำลายไบโอเดเวอสตี้ของในพื้นที่ที่คุณเลี้ยงไหมคุณไปทำลายป่าชายเลนหรือเปล่าอะไรมันอย่างนี้มากขึ้นต่อไปก็จะมาพูดเรื่องการใช้น้ำอีกคุณใช้น้ำเท่าไหร่คุณใช้น้ำมากไหมคุณผลิตกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่าไหร่ต่อไปมันจะมีอย่างนี้มากขึ้นแล้วผมก็มั่นใจว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับเรื่องฟู้ดเซฟตี้เรื่องการตรวจสอบย้อนกลับต้นน้ํยายันปลายน้ําผมว่ามีความจําเป็นวันนี้ผมลืมพูดว่าวันนี้ประเทศที่ผลิตกุ้งมากอย่างอินเดียก็เจอปัญหาเยอะผลิตเยอะก็จริงส่งออกเยอะก็จริงแต่ตีกลับเยอะที่สุดด้วยเพราะอะไรเพราะเรื่องยาตกค้างเรื่องสารตกค้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหานะวันนี้ผู้เลี้ยงหรือผู้ส่งออกก็กลัว นะไม่กล้าส่งไปยุโรปส่งได้บางประเทศนะอันนี้ก็เป็นความสำคัญเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราเราควรจะทำยังไงในการที่เราจะไปสู้เราพัฒนาอุตสาหกรรมของเราไปในแนวทางไหนที่จะไปแข่งขันได้นะครับผมก็ยกตัวอย่างวันนี้ที่เราทำอย่างวันนี้อย่างเกี๊ยวที่เราขายไปในอเมริกาหรือวันนี้เริ่มในเมืองไทยเนี่ยพรุ่งนี้เราจะมี QR code ซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับ ตรวจสอบดูได้ว่ากุ้งพวกนี้เลี้ยงที่ไหนนะครับจากโรงงานผลิตที่โรงงานอะไรซึ่งก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเรารู้ว่าเราจะไปตามที่ใครนะครับแล้วผู้ผลิตก็ต้องมีความรามับผิดชอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นก็มีความจําเป็นแน่นอนนะครับ <c oughs> อนาคตของเราแน่นอนว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปเบื้องต้นนะครับว่า ผมมีเวลา5นาทีแต่ผมขอใช้2นาทีพอนะครับก็คือวันนี้เราต้องสร้างความแตกต่างในสิ่งที่เรามีความสามารถให้ได้นะครับการที่เรามีประเทศเราซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเรามีเทคโนโลยีเรื่องการเลี้ยงเรามีเทคโนโลยีหลายหลายเรื่องซึ่งเราคิดขึ้นมาเราต่อยอดมันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันเรื่องกระบวนการเลี้ยงผมว่าไม่ย่อหย,ออย่อนหรือไม่เป็นรองใครในประเทศนี้เนี่ยเราเรายังเป็นต้นแบบเป็นโมเดลให้ประเทศอื่นด้วยซ้ํา นะครับเรามีเรื่องของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราต้องมาคิดว่าเราจะสร้างความแตกต่างให้สินค้าของเรายัางไงนะครับเรื่องของฟู้เซฟตี้ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็นะคำหนึงมากขึ้นเรจะกินอะไรมียาตกค้างไหมมีสารแปลกปลอมไหมกินแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าผมคิดวันนี้คนก็เริ่มนึกถึงเรื่องสุขภาพวันนี้มีการพูดเยอะแม้กระทั่งพวกเราผมก็ไม่เห็นเมื่อก่อนเราจะต้องมาปิดหน้ากาก ใส่ไอตัวหน้ากากป้องกันในฝุ่นผมก็คิดว่าฝุ่นมันก็มีมานานแต่เวลาเราเริ่มนึกถึงว่าอ๋อมันจะทําให้เกิดมะเร็งมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ปุ๊บผมว่าสัญชาติยานคนทุกคนกลัวตายแล้วยิ่งคนมีเงินย,งยิ่งกลัวตายและมันเป็นเรื่องปกติเพราะกลัวว่าไม่ได้ใช้เงินนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็เป็นเรื่องสิ่งที่เราจะต้องคิดเหมือนกันว่าเราจะเดินไปยังไงในอนาคตนะครับ แน่นอนว่าสําหรับอุตสาหกรรมเรื่องของการเพาะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาเนี่ยเราก็ยังเจอเรื่องโรคนะซึ่งก็ต้องอาศัยนะครับผู้เชี่ยวชาญนะักวิชาการนะซึ่งเราในเมืองไทยผมถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งหลายท่านนี่ก็นะครับก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเรามีความรู้ความสามารถนะครับออนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกีจก,กันกันทางการค้าผมว่าหลายประเทศก็ก็กีกกดกันเรานะ อย่างยุโรปตัดสิทธิ์ GSP เราเนี่ยเราจะส่งสินค้ากุ้งหรือสินค้าอย่างอื่นไปในกลุ่มประเทศยุยโรปเนี่ยเราเสียภาษีแพงกว่าอีกหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งขันเช่นเวียดนามยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เราส่งกุ้งสมมุติถ้าเราแปลรูปแล้วนะครับเราเสีย20%ในการเข้ายุโรปแต่ถ้าพูดถึงเวียดนามเสียประมาณ7% 8%หรือ4%ถ้าเป็นกุ้งดิบเราอาจจะเสีย14%นะครับประเภศอื่นอาจจะเสีย น้อยมากอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็มันก็เป็นประเด็นสําหรับเราเหมือนกันในเรื่องการกีดกันทางการค้าเรื่องแรงงานผมพูดไปแล้วว่ามีความจําเป็นนะครับแต่ว่าโชคดีว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสัตว์น้าเนี่ยจริงๆแล้วสัตว์น้ําเป็นไม่ว่าใครใครจะบอกว่ากุ้งมีคอเลสเตอรอลสูงกุ้งไม่เหมาะกับคนที่เป็นอะไรนะเป็นเป็นโรคที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นโรคหัวใจซึ่งผมผมเวลาผมเจอใครผมก็เถียงหมด นะจริงๆแล้วกุ้งก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพผม,มาอาหารทะเลทุกชนิดเนี่ยผมเชื่อแล้วผมมีความมั่นใจว่าเป็นอาหารสุขภาพแล้ววันนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าความต้องการการบริโภคมันก็มากขึ้นในโลกนี้นะครับนอกจากก็บอกว่ากินผักกินผลไม้แต่ถ้ากุณกินผักบวกเพชิไซด์นะครับบวกไม่รู้ว่ายาฆ่ายาเรียกอะไรนะเฮอร์บิไซด์ใช่ไหมยาพวกฆ่ายาฆ่าแมลงอะไรเนี่ย ผมว่าคุณกินผักถ้าเกิดคุณไม่กินผักที่มันมันเขาเรียกอะไรอ่ะที่ไม่มียาเนี่ยผมว่าคุณก็อาจจะตายเร็วกว่านะตายเร็ว,วกินเนื้อสัตว์นะนี่ผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่มันก็มีเชนที่ว่าคนก็กินผักผลไม้มากขึ้นนะถ้าเกิดเราอาจจะดูใน Google หรือดูใน youtube เราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนที่วันนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างในอเมริกามีกลุ่มที่เรียกว่าวีแกน วิแก,ก็กินแต่ผักไม่กินเนื้อแล้วโอ้โหค่อนข้างอะไรนะสติ๊กมากนะว่าจะต้องกินผักอย่างในอินเดียวันนี้คนก็เป็น vegetarian มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนั้ก็เป็นเทรนด์ของของของการบริโภคว่าคนเริ่มมาคิดถึงเรื่องสุขภาพนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วสัตว์น้ำเองไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งหรือยอย่างอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็เหมาะกับมนุษย์ นะครับแล้วเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็มีคุณค่าสําหรับการดํารงชีพของเราการดำรงอยู่ของเรามีชีวิตแล้วในกระบวนการผลิตจริงๆนี่มันทําลายสิ่งแวดล้อมน้อย FCR พวกเรารู้ใช่ไหม Feed Conversion Ratio สัตว์น้ำนี่มัต่ำและเปรียบเทียบกับสัตว์บอกอื่นๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ได้มาซึ่งอาหารเนี่ยอย่างงวเนี่ยแน่นอนคุณผลิตงวเนื้องวเนื้องวมา1กิโลเนี่ย นะคุณทำาลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าคุณผลิตกุ้งปลาหนึ่งกิโลแนะ่นอนนะครับนะี่ผมพูดไปแล้วนะอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้สอันนี้อาจจะเป็นสำหรับบริษัทผมคิดว่าวันนี้ถ้าคุณทำธุรกิจนะส่วนใหญ่า,าจจะไม่ใภาคเอกชนก็ได้นะครับในที่นี้แต่ว่าวันนี้ใครก็ตามที่ทำธุรกิจไม่ใช่เฉพาะสัตว์น้ำ บอกว่าทุกเรื่องวันนี้เนี่ยเราจะคํานึงถึงเรื่องกําไรไม่ได้อยู่แล้วอย่างเดียวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณคํานึงถึงเรื่องกําไรอย่างเดียวเนี่ยคุณตายคุณอยู่ไม่ได้หรอกไม่เหมือนสมัยก่อนวันนี้คุณทําธุรกิจคุณต้องทําไมคุณก็ต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมคุณต้องคํานึงถึงสวัสดิการของพนักงานคุณต้องคํานึงถึงชุมชนรอบข้างที่คุณไปทํางานด้วยคุณต้องอยู่ได้ซึ่งวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆถ้าคุณทํา แล้วคุณหวังมุ่งหวังแต่กําไรในะคุณอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งวันนี้ให้ความสําคัญมากกับการทํางานของบริษัทณนะวันนี้นะครับแล้วย่างวันนี้ยังมี UN Global Compact อีกแลอีกนะต่อไปก็จะถูกมากําหนดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงูน้นนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คงจะนะครับจบเพียงเท่านี้ก็ผมว่าอาจะเกินเวลาสนาทีไปล้นะครับ ขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณเปรมศักดิ์นะคะมีคำถามจากฟลอร์สำหรับคุณเปรมศักดิ์ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์จิรศักดิ์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับ,บ,มรบ,รบผมคิดว่าจากการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาบ้านเราเนี่ยนะครับ จากคกดีจถ,ถึงปัจจุบันนี้นะครับเรา,เา,ารก็ทราบว่าดีเรามีความเสียหายจากโรคค่อนข้างเยอะมากนะครับเราก็าพยายามแก้ไขกันมาตลอดนะครับแต่ว่าโรคบางโรคเนี่ยมันสามารถผ่านจากพ่อแม่พันธุไปยังลูกพันธุ์ได้นะครับาทาี่ vertical transmission นะครับอยากจะเรียนถามท่านวิทยากรครับว่าเราจะมีแนวทางในการกําจัดเรื่องนี้ได้อย่างไรดีครับเกี่ยวกับการการควบคุมโรคที่ผ่านจากพ่อแม่พันธุไปยังลูกพัน์นะครับ ขอบคุณมากครับอขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์จิรศักดิ์ก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งผมก็รู้จักท่านมานานนะครับแล้วก็ให้ความเคารพนะครับผมคิดว่าเรื่องของการควบคุมโรคที่มาจากพ่อแม่พันธุ์เนี่ยสำคัญซึ่งเราก็พยายามจะลดหลงเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าความเข้าใจของภาค กเกษตรกรเองซึ่งวันนี้ต้องแบ่งเป็นส่วนที่ในในอุตสาหกรรมใน v value h h i n นอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่ทำเรื่องพ่อแม่พันธุ์ขายสมัยก่อนเราก็จะถ้าเป็นกุ้งขาวก็เรานำเข้ามาจากอเมริกาจากโอไอบ้างจากอะไรบ้างแล้วก็มีหลายบริษัทที่ทำพ่อแม่พันธุ์ขายนะครับเราก็เอามา นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางกรมประมงเองก็มีวิธีการสกรีนนะมีคอลันทีนในการที่จะมาตรวจสอบว่าเอ๊ะคุณจากแหล่งนี้ไปเวอร์ฟายว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งก็เป็นการสกรีนเบื้องต้นที่ดีแต่หลังจากนั้นพอได้พ่อแม่ผ่านมาเนี่ยจะมาจากการพัฒนาภายในประเทศเองก็ตามการนําเข้าก็ตามสิ่งสําคัญที่ตรงนั้นเนี่ยก็กลับเข้ามาในเรื่องของอุตสาหกรรมในการเพาะฟักแล้ว เป็นแฮชเชอรี่ที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อฟักลูกกุ้งหรือแฮชเชอรี่ตรงนี้ก็มีความสําคัญเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่อะไรครับไม่ใช่เฉพาะตัวพ่อแม่พันธุ์อย่างเดียววันนี้เรายังต้องเราต้องยอมรับว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาหารที่เป็นอาหารสดแล้วบางทีก็เป็นอาหารที่มีชีวิตเช่นเพรียงนะเพียงวันนี้มันก็มีหลายแหล่งที่มามีจากจีน นะครับมีจากภายในประเทศที่เราหากันทั่วไปตามแหล่งธรรมชาติมาจากการเพาะเลี้ยงขึ้นเองนะนั้นเวลาหรืออีกอันหนึ่งก็เป็นฟรอเซนที่มาจากยุโรปแต่มันมีราคาค่อนข้างแพงแล้วไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเวลาเรามาละลายหรือมาทอแล้วเนี่ยมันอาจจะเหลือแต่ตัวเปลือกตัวอะไรซึ่งมันก็มีประเด็นปัญหาเยอะในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูเรื่องของการเข้มงวดควบคุมตั้งแต่พ่อแม่พันธุ เพราะถ้าเกิดวันนี้เรายังพายใช้พ่อแม่ผ่านซึ่งเราบอกว่ามาจากการที่เราไปเอามาจากบอ่อดินเอามาเพาะนะนที่หนึ่งซึ่งในบอ่อดินแน่นอนเราอาจจะเจอประเด็นปัญหาแย่ๆเต็มไปหมดมีเรื่องโรคที่แฝงมาอาจจะไม่ทําให้กุ้งตายก็ได้อย่างเช่นอ s p อีก็อาจจะมีติดมาหรือเป็นโรคอื่นๆซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่ามันก็จะงมีโรคใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นได้อีกแล้วอาจจะมีโรคแล้วแต่ยังไม่รู้ก็ก็เป็นไปได้ นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีผลแต่ว่าถ้าเรานําพ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นมาใช้ก็มีความเสี่ยงสูงอย่างพิธีเรื่องที่2ที่เราบอกว่าถ้าเราใช้อาหารที่ไม่ได้สกรีนหรือสกรีนแล้วจริงๆมันไม่สามารถตรวจร้ร้อยเอร์เซอยู่แล้วเรามาใช้มันมีความเสี่ยงสูงโอกาสได้ลูกพันธ์ก็มีประเด็นปัญหารวมถึงกระบวนการในเรื่องของการเพาะฟักถ้าเรายังใช้กระบวนการที่ไม่ถูกสุข,ขลักษณะมีระบบ ที่ยังไม่มีระบบการป้องกันโรคที่ดีน้ำทรีตแต่ยังทรีตไม่มากเพียงพอที่ไปกำจัดเชื้ออะไรเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องยอมรับว่าก็มีโอกาสที่จะส่งมอบให้เกิดลูกพันธุ์ที่ติดเชื้อหรือติดโรคแล้วก็ส่งมอบให้สู่เกษตรกร,กรได้อันนั้นก็เป็นประเด็นปัญหาแต่ว่าเพีเยงแต่ว่าประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็ก็พูดยากนะในแง่ของของการทา มันก็จะเป็นส่วนที่ภาคผมไม่ใหญ่พูดถึงภาครัฐนะแต่มันก็อดแตะนิดหน่อยไม่ได้คือเราก็ต้องช่วยเกษตรกรรายย่อยซึ่งอาจจะยังไม่มีความรู้นะครับในการที่จะให้ความรู้หรือบางครั้งก็ต้องสร้างความเข้าใจว่าอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้อะไรควรทําอะไรต้องทําไม่ใช่ควรทําอะไรต้องทําซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าวันนี้ทางกรมประมงเองก็เริ่มเข้มงวดแล้วมีประกาศออกมาว่าถ้าไป ตรวจเจอเชื้อในโรงพยาบาลฟักของท่านจะปิดทันทีนะซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศยุโรปในประเทศที่หลายๆประเทศที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องการระบาดของโรคพวกนี้กับอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างออสเตรเลียสองปีที่แล้วเราเจอไวส์ปอตจำได้ใช่ไหมฮะเขาปิดฟาร,ร์มทิ้งเลยแต่รัฐต้องมีการชดเชยให้เช่นคุณไปปิดเขารัฐจะเยียวยาอย่างไงผมมีเงินอยู่เท่านี้รัฐจะเยียวยา,ยาก็เป็นเรื่องที่น่าน่าน่า น่าเห็นใจเหมือนกันถ้าเราจะใช้ยาแรงในการที่จะคอนโทรลแต่ถามว่าม,มันมีความสําคัญกับอุตสาหกรรมไหมมันมีความสําคัญอุตสาหกรรมถ้าเราจะเอาทั้ง value chain ของเราเอาทั้งอุตสาหกรรมของเราไปให้ได้เนี่ยไม่งั้นเราก็จะเป็นอย่างเนี้ยก็จะเดินกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าภาครัฐก็มีส่วนช่วยวันนี้ก็เห็นว่าก็กมีมาตรการอะไรหลายอย่างซึ่งผมก็ดีใจเราต้องขอบคุณด้วย ไม่ทราบตอบคําถามอาจารย์ได้ม้างไหมครับอาจารย์อย่าถามเยอะนะฮะมันคือไม่ถามก็คือผมก็ <laughs> ต้องขอบคุณนะครับผมได้มีโอกาสผ่านยสติสตสัตวแพทย์นี่นะครับไปชมหลวงพ่อฟักเขาเอ่ยนามน,นะคของเจร์อยู่ตลอดเวลานะครับก็เห็นความความเอาใจใส่ในการควบคุมโรคจากหลวงพ่อฟักอย่างดีนะครับแต่ว่าเราก็ยันหาเรื่องโรคอยู่นะครับที่ผมอยากจะฝากทางไรโอเทคครับผมคิดว่าโรคบางโรคเนี่ย มันผ่านทางมแมลงได้เยอะมาก,กน,นะครับนี่เราไม่รู้ว่ามแมลงอะไรบ้างที่นำพาเป็นพาของโรคได้บ้างนะฮะกจะฝากทางไบโอเทคครับช่วยดูซิว่ามแมลงในบ้านเราเนี่ยตัวไหนเป็นปัญหาของโรคไวรัสที่สาคัญสำคัญบ้างผมเชื่อมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งเลยครับมแมลงคือผมพูดไปเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันยากมากถ้าเป็นมาจากมแมลงแต่ว่าน่าศึกษาตรงนี้นะครับจะกจะฝากเอาไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์จิรศักดิค์ค,ค่ะมีคําถามอีกไหมคะ สวัสดีครับคืออยากจะถามให้ตรงกับประเด็นของวันนี้ผู้บรรยายพูดกว้างในในเรื่องของอนาคตอุตสาหกรรมกุ้งในความเห็นของผู้บรรยายเองเนี่ยอยากให้สวอตอุตสาหกรรมกุ้งไทยผมอยากรู้ว่าผู้บรรยายมีความเห็นยังไงเพราะานี่มันเป็นเรื่องของธุรกิจและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครับขอบคุณอาจารย์ครับจุดแข็งของเราวันนี้ต้องยอมรับว่าเกษตรกรเมืองไทยเนี่ยผู้เลี้ยงกุ้งมีความรู้นะครับต้นน้ำก่อนนะฮะเรามีสายพันธุ์ที่ผมก็คิดว่าไม่เป็นสองรองใครดีกว่าอย่าบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเรามีกระบวนการเรื่องของเทคโนโลยีในการเลี้ยง ในการพ่อฟกักผมคิดว่าวันนี้ก็หลายๆประเทศทั่วโลกก็มาดูเรานะครับวันนี้จุดแข็งของเราคือเรื่องของการเลี้ยงซึ่งเราส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะอันนี้เป็นจุดแข็งที่เรามีอยู่ก่อนว่าเรามีพันธ์แล้วเราสามารถเลี้ยงกุ้งให้ได้ไซ ที่อาจจะที่ผมพูดมาแล้วในเบื้องต้นว่าในประเทศอื่นซึ่งอาจจะเลี้ยงไม่ได้เหมือนเราเช่นเราเลี้ยงวันนี้ได้ถึงห้าสิบกรัมไม่แพ้ใหญ่กว่ากุ้งกุลาดำที่ขายอยู่ในตลาดด้วยซ้าในตลาดโลกด้วยซ้าไปไปแทนทดแทนกุ้งกุลาดำได้ทันทีแล้วอร่อยบางทีกุลาดำไซส์ใหญ่เกินไปนก็เหนียวมากกุลาดำสามสิบกรัมอาจจะเป็นไซส์ที่เหมาะเพราะมันไม่เหนียวเกินไปนะครับเทกเจอร์ texture, มันเหมาะแล้วรสชาติดีแต่กุ้งขาวเนี่ย ถ้ามาเช็คกูดอะมิกนแอซิดเนี่ยดใช้ตัวแทนการตรวจเขาเรียกอะไรเป็นอินดิเคเตอร์ในการตรวจวัดความอร่อยเนี่ยประมาณ40กรัมขึ้นไปเนี่ยกรดอะมิกแอซิดมันจะขึ้นมนกราฟแบบนี้ยิ่งใหญ่หน่อยยิ่งหวานอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมชาติของตัวกุ้งมืนนะครับนี่เป็นความสามารถเป็นจุดแข็งเรานะครับแล้วถามว่าจุดอ่อนมีไหมเราก็มีจุดอ่อนนะครับ ติดต่อแน่นอนเน่ยเราก็จะมีเรื่องของกระบวนการการควบคุมโรคแน่นอนว่ามันก็ยังมีความหลากหลายอยู่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าทั้งหมดที่เราสามารถที่จะควบคุมมันได้ระบบการเลี้ยงเราต้องยอมรับว่าของเราเนี่ยวิตี้มันสูงมากมันแวรี่มากนะมีทั้งแบบฟาร์มโหโคินเฮาอย่างดีมีฟาร์มที่ยังแบบแต่ว่ามันก็เหลือน้อยแล้วก็วันนี้เราก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมามากกว่าประเทศอื่นเยอะ ในเมกากลางเมกาใต้ก็ยังยังแอบมาดูเรานะผ่านทางกรมบอนมงบ้างทางพาละเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ถือว่าเราก็ยังยังเรื่องของพวกนี้ก็ยังเป็นแต่จุดอ่อนของเราอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็สําคัญก็คือว่าวันนี้ปลายน้ําเราอ่อนแอนะเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศวันนี้ห้องเย็นที่หรือผู้ประกอบการที่แปลรูปส่งออกเนี่ยเราเหลือไม่มาก ผู้เล่นเราเหลือไม่มากวันนี้มีผู้เล่นส่วนหนึ่งซึ่งบินตรงมาจากจีนบ้างอะไรบ้างมาเล่นในเมืองไทยก็คือมาตั้งลงบ้างมาตั้งลงต้มมาซื้อกุ้งมาทำ OEM แล้วส่งกลับไปจีนแต่ถามว่าอย่างนั้นเนี่ยไทยเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายเราก็ขายลอมแมทไปก็เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้เพิ่มมูลค่าจากการแปลรูปนะครับงั้นจุดอ่อนวันนี้ก็คือเรื่องของปลายน้ำของเราท่อน้ำที่เราจะส่งออก นะเพราะบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเราผลิตของมีคุณภาพแต่เราไปขายแข่งบางทีแข่งตลาดเราสู้ไม่ได้หรือเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาสินค้าของเราที่มีจุดเด่นของเราเนี่ยไปสู้ยังไงนั่นก็เป็นจุดอ่อนที่สําคัญวันนี้ที่เมื่อก่อนเรายังมีลงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีลงแล้วที่จะมาแอบสอบเรื่องกุ้งหลายไซส์ของเรานะราคาเราก็บางทีอ๋อพอได้ยินเสียงว่า อินเดียออกกุ้งปุ๊บราคากุ้งเมืองไทยตกทันทีอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ทําให้เกิดความผันผวนในเรื่องของราคาแต่ถ้าเกิดเรามาดูสัตว์ประเภทโปรตีนประเภทอื่นเช่นหมูไก่พวกนี้โอ้โหกว่ามันจะลงต้องสามปีทีหนึ่งลงครั้งหนึ่งสีป่ปีของเรานี่ปีหนึ่งต้นปีขึ้นกลางปีลงนี่ปีหนึ่งนี่โอ้โหอย่างกับคลื่นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนในเรื่องของเราดังนั้นวันนี้เราต้องสร้างสินค้าของเราให้ให้ใหให อาศัยโอกาสในการที่เรามีจุดแข็งเนี่ยไปสร้างโอกาสว่าเราจะสร้างสินค้าของเราอย่างไรให้มันเกิดเกิดแบรนด์ให้ได้เกิดตาสินค้าในตลาดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยราคาเราก็จะนิ่งเราแมทเราคนที่จะมารับซื้อจากเราก็สามารถที่จะฟิกไพรซ์ฟิกราคาในการรับซื้อของเราได้ทั้งปีโดยไม่ต้องไปห่วงว่าวันนี้อินเดียจะออกกี่ตันเอกวาดอร์จะออกเท่าไหร่นั่นก็เป็นโอกาสแต่ถามว่ามันทําได้ง่ายไหม มันก็ก็ไม่ได้ง่ายมันยากอุปสรรคผมบอกแล้วว่าเรื่องเรื่อง,องการเกีดการเนี่ยเราเจอแนนะ่เราเจอแน่นอนอย่างเมื่อคิดที่ผมบอกอ่ะเรายังด้อยเรายังเสียเปรียบประเทศอีกเยอะที่เป็นคู่แข่งเราอย่างเช่นเวียดนามเราส่งออกไปวันนี้แทบจะไปยุโรปไม่ได้เลยน้อยมากเพราะเราเจอเรื่องภาษีแข่งไม่ได้นะครับวันนี้เรากำไรเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นผมว่าถือว่าเก่งแล้วสำหรับตัวฟินิชโปร product หรือตัวอาหาร ที่แปลรูปเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นงนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าโอกาสเรามีแต่เราจะต้องให้ทุกคนร่วมมือวมชุมชนภาครัฐต้องช่วยส่งเสริมเวดนามประกาศเลย5ปีข้างหน้าจะผลิตกุ้งล้านตันส่งออกกุ้งล้านตันวันนี้ส่งออกประมาณ3 4มสี่แสนตันแต่5ปีข้างหน้าจะออกส่งออกล้านตันฟังแล้วตกใจไนหะนี่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติแต่รัฐบาลเมืองไทยก็ยังไม่เคยประกาศ อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าต้องทุกภาคส่วนจริงๆในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันไปข้างหน้านะครับที่ค่ะเนี่ยขออนุญาตถามในฐานะนักวิจัยนิดนึงค่ะเพื่อ อมองทิศทางงานวิใจัยในอนาคตเหมือนอย่างที่พี่เป็นศักพูดว่าออกุ้งขาวเนี่ยซีพีก็เล็งเห็นว่ามันต้องมาแทนกุ้งกุลาดบซีพีเริ่มเล็งหรือ,อยังคะว่าถ้าไม่มีกุ้งขาวสปีชีต่อไปจะเป็นอะไรผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นอยู่สองตัวไม่ขาวก็ดําไม่ดําก็ขาวโอเคตอนนี้ผมยังมองถ้าเป็นกุ้งนะผมยังมองในเมืองจีนวันนี้เขาเล่นเครฟิสพวกเรารู้จักใช่ไหมวันนี้เมืองจีนเขาเล่นเครฟิสเขากินเขาก็ปล่อยง่ายๆในพวก นาข้าวอะไรต่างๆเนี่ยปีหนึ่งก็เลี้ยงครึ่งปีก็เลี้ยงกลางๆประเทศปีหนึ่งผลิตผมว่าหลายแสนตันจีนแล้วก็บริโภคภายในประเทศนะเอาไปปรุงไป,ไปนู่นไปนี่ผมว่าไม่ต่ําตัวหนึ่งต่อตัวก็ยี่สบสาสิบาทเปลือกหนาปึ๊กขนาดนี้นะผมก็ไปกินหลายรอบแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันอร่อยแต่บางคนก็กินว่าอ๋อมันอร่อยอร่อยมากแต่ผมส่วนตัวแล้วเครฟิตผมว่าก็ส่งไปยุโรปเยอะใช่ไหมอาจารย์ทีมผมเข้าใจว่าอย่างนั้น ก็มีไหมฮะยุโรปก็เลี้ยงเองได้แล้วก็จีนก็มีส่งไปยุโรปด้วย <c oughs> นะครับแต่ไม่รู้ว่าเห็นตัวขนาดนี้ตัวมันไม่ใหญ่ที่กินในประเทศจีนน่ะแต่ผมมองว่ามันมันเหมือนกับเป็นแฟชั่นในเมืองจีนวันนี้ <c oughs> ก็นิยมกินโปรโมทขึ้นมาอะไรขึ้นมานะผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันในเมืองไทยเป็นยังไง ก็มีอยู่พักหนึ่งก็มีโฆษณาเยอะแต่ว่าขายกันตัวเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้อยู่ในวงการเครฟิสว่าว่ามันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ผมเห็นคนที่มาเลี้ยงเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์น้ําสวยงามบางทีก็พวกนี้มันก็ทนทานนะฮะมาเดินตามพื้นตามอะไรนี่ก็ยังเดินกันได้อะไรกันได้ก็ไม่ได้ตายนะฮะแต่วันนี้ก็มีมีเรื่องนี้แต่เรื่องหนึ่งซึ่งผมว่ากุลาดําในตลาดโลกก็ยังเป็นที่ต้องการนะครับ เมืองไทยผมก็ยังมีโอกาสเพราะวันนี้เราก็มีพันเป็นของเราแล้วนะวันนี้พันธุ์ส่วนใหญ่วันนี้ผมก็แปลกใจกว่าเมืองไทยทําไมไม่ไม่ค่อยเลี้ยงเลี้ยงน้อยมากกุลาดมแต่ในเวียดนามวันนี้ยังมีทางแม้ของเดลต้านี่ยังเลี้ยงเยอะอยังส่งออกในจีนก็เริ่มนิยมแล้วพันธุวันเนี้ยที่เราพัฒนาเนี่ยมันก็เลี้ยงมาไซส์ก็ค่อนข้างสม่ําเสมอผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ผมตอนนี้ก็คิดอยู่นะว่าผมอยากจะกลับมาเลี้ยงกุลาดำแต่โหมันก็ไม่ง่ายนะกุลาดำนะเปรียบเทียบกุ้งขาวบางคนถ้าไม่เคยเลี้ยงกลับมาเลี้ยงใหม่ก็วันวันอยู่เอ๊ะจะเลี้ยงได้ไหมไปรอดไหมแต่ก็คนเลี้ยงกันกันเยอะนะครับก็เริ่มเริ่มมีเริ่มมีนะครับโอเคนะคะอ ก็ขอ <champions> ขอบพระคุณคุณเปรมศักดิ์วนาสนทรนะคะขอเชิญท่านที่ปรึกษากลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชุภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการอาจารย์ทิมช่วยมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณพี่เปรมศักดิ์ด้วยคขอเสียงตกมือด้วยค่ะ